สวัสดีค่ะสาวๆ Women ไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะมาสอนเพื่อนๆทักเปียก้างปลาแบบเบสิกกันค่ะถึงจะทักเปียไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะบอกได้เลยว่าทรงนี้จะทำให้เพื่อนๆทักเปียก้างปลากันได้แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะก็ให้เพื่อนๆรวบผมรอไว้ได้เลยค่ะเราจะแบ่งผมออกมาเป็น2ส่วนนะคะส่วนบนและส่วนล่างส่วนบนเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันรวบไว้ด้านหลังนะคะหลังจากเรารวบไว้ด้านหลังแล้วเราก็จะใช้หนังยางรัดค่ะทำเหมือนเดิมเลยแบ่งผมออกเป็น2ส่วนนะคะรวบไว้ทางด้านหลังใช้หนังยางรัดค่ะนี่คิตตี้ทำไปประมาณ3ช่อแล้วนะคะพอได้ประมาณ 3-4 ช่อแล้วเราก็ดึงเปียก้างปลาเราขึ้นมาเพื่อให้เปียก้างปลาเราดูฟูๆนะคะจะได้ดูเหมือนผมเยอะนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมแบ่งผมส่วนบนออกเป็น2ส่วนรูปไปทางด้านหลังใช้หนังยางรัดนะคะจะเห็นตามวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นก็ดึงเปียออกมาให้ดูฟูๆด้วยการทำเหมือนเดิมค่ะแบ่งผมออกมา2ส่วนรูปไปทางด้านหลังแล้วก็ใช้หนังยางรัดนะคะแล้วก็ดึงเปียออกมาให้ดูฟูๆอันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายผมเลยค่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าน้องอิสาเบลเรามีผมเปียก้างปลาแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนด้านหน้าคิตตี้ก็ปล่อยผมไว้ให้เป็นปลอยแล้วก็ม้วนเล็กน้อยให้ดูผมดูทรงเป็นแบบหวานๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันลองมาดูกันอีกรอบเลยนะคะนี่เลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยคิตตี้เอามาสาธิตให้ดูกันอีกรอบนะคะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะนี่แบ่งผมออกเป็น2ส่วนรวบมาทางด้านหลังใช้หนังยางรัดไว้นะคะดึงผมออกมาให้ดูฟูๆเพื่อให้เปียกก้างปลาเราดูฟูๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมอันนี้คิตตี้กำลังดึงให้ดูฟูๆเหมือนเดิมอ่ะพอหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ทำส่วนที่เหลือเหมือนเดิมเลยค่ะรวบผมส่วนทั้งหน้าแบ่งผมเป็น2ส่วนรวบไปทางด้านหลังเช่นอย่างนั้นยังไงก็ถ้าใครอยากจะได้วิดีโอผมแบบทรงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกคิตตี้ได้เลยค่ะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย